สวัสดีค่ะลลิดาสัจปรเมศนะคะดาค่ะก็คือดาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกิซซี่พรีเมียมแล้วก็บริษัทแบ็คเฟิร์สนะคะซึ่งบริษัทกิซซี่พรีเมียมเนี่ยคือเราจะทำ OEM กระเป๋าเดินทางให้กับลูกค้าให้กับบริษัทในบริษัทใหญ่ๆนะคะซึ่งทางลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งขั้นต่ำได้จำนวน200ใบขึ้นไปนะคะส่วนแบรนด์แบ็คเฟิร์สเนี่ยคือบริษัทนี้ของเราไว้ขายปลีกนะคะให้กับลูกค้าทั่วๆไปนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยก่อนหน้านี้ดาทำพนักงานเงินเดือนที่แบงก์อะนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดาเห็นว่าลูกค้าที่แบงก์เนี่ยมีการแลกพอยต์บัตรเครดิตแล้วก็จะได้เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะคือเห็นทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสินค้าตัวนี้ลูกค้าถึงอยากได้มากจังเราก็เลยมีแรงบันดาลใจที่เราให้ศึกษาแล้วก็ดาเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วก็เลยลองดูเรื่องกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ลองเริ่มศึกษาว่ามันมีวัสดุอะไรบ้างมีขนาดเท่าไหร่แล้วมันสามารถทำเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงบ้างนะคะจากจุดเริ่มต้นของแบรนด์กิซซี่พรีเมียมที่ทำบริษัทนี้ขึ้นมานะคะก็คือลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในระยะแรกเนี่ยค่ะก็คือว่าทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันเป็นช่วงเริ่มต้นคือบริษัทใหญ่ๆจะค่อนข้างกลัวเกี่ยวกับการสั่งของทางออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือเราก็ต้องพยายามทำให้เว็บไซต์แล้วก็บริษัทเราเป็นที่น่าเชื่อถือในระยะแรกนะคะก่อนสำหรับแบรนด์กิซซี่พรีเมียมเนี่ยลูกค้าเราเนื่องจากว่ามีบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเขาก็จะมีการรีพีทออเดอร์ตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรส่วนขายปลีกนะคะเนื่องจากว่ากระเป๋าเดินทาง1ใบเนี่ยค่ะมันมีอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะคะอย่างน้อยก็มี5ปีนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมักจะแนะนำเพื่อนมาซื้อต่อหรือว่าแนะนำญาติมาซื้อต่อแล้วก็มีการช่วยกันรีวิวในด้านการขายปลีกเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะทั้ง Facebook Instagram หรือเว็บไซต์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็น channel ที่effective เหมือนกันถ้าพูดถึงบริษัทกิซซี่พรีเมียมส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าต้องการความเป็นยูนิคต้องการแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทางกราฟิกดีไซน์เป็นคนออกแบบกระเป๋าหน้าตาบล็อกกระเป๋าใหม่นะคะในจำนวนที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปขายต่อหรือใช้ในงานมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นในโปรดักต์ของทางลูกค้าเองนะคะส่วนเรื่องตัวขายปลีกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อย่างที่แจ้งค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการไปต่างประเทศอย่างเช่นโซนยุโรปหรืออเมริกาเขาก็ต้องการที่จะใช้วัสดุที่ดีในราคาที่ย่อมเยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีค่อนข้างหลายตัวให้ลูกค้าเลือกนะคะเพราะสินค้าในร้านเนี่ยมีอย่างน้อย500กว่าแบบนะคะก็คือขึ้นอยู่กับราคาวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าบางคนไปต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ต้องการความแบบทนทานมากแบบแค่ใบเล็กๆแล้วก็ใช้วัสดุธรรมดาซึ่งราคาก็จะถูกกว่านะคะสำหรับการควบคุมการผลิตนะคะก็คือจริงๆแล้วดาดูทุกจุดแล้วก็ดูภาพรวมบางตัวเนี่ยเรามีทำเป็นสินค้าโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพแล้วก็ราคาที่ไม่แพงเกินไปนะคะให้เข้ามาเลือกซื้อกันนะคะส่วนตัวที่โปรดักที่ราคาสูงหน่อยวัสดุดีหน่อยนะคะก็คือว่าอาจจะราคามันอาจจะสูงแต่ว่าคุณภาพแล้วก็เราก็มีประกันให้ด้วยนะคะสำหรับตัวประกันนะคะเราจะประกันตัวล็อกลอล่าคันชักสำหรับสินค้าที่เป็นเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะคะส่วนสินค้าโปรโมชั่นหรือว่าสินค้าที่เราจะมีเกรด B ด้วยนะคะเกรด B คือบางทีอาจจะมีการชำรุดระหว่างการขนส่งซึ่งอาจจะเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะถูกหน่อยเราก็จะมีการอย่างพวกนี้ค่ะก็เป็นการคุมคอสระดับหนึ่งที่ว่าเราก็จะไม่ได้สูญเสียไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องการต้นทุนหรือว่าขาดทุน
percentage ที่น้อยนะคะอย่างที่ดาแจ้งนะคะเนื่องจากว่าทางกลุ่มเป้าหมายที่ดาโฟกัสเนี่ยมีตั้งแต่อายุน้อยนะคะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เนี่ยดาก็จะมีตั้งแต่ราคาที่ต่ำมากนะคะยันราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบราคาแล้วก็สินค้าระดับไหนอะค่ะคือตัวนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยเพราะว่าเราได้มีการแยกมาให้แล้วว่าลูกค้าประมาณนี้ต้องการสินค้าราคาที่ถูกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีโปรโมชั่นคอยซัพพอร์ตเป็นช่วงๆไปนะคะส่วนตัวเนี่ยดาจะเป็นคนคิดตลอดว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ยากแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมาสักระยะนึงแล้วเราเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการของทางเราแล้วนะคะก็อยากให้ทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็ SME คอยดูแลคนในองค์กรให้มีความสุขอยู่กับเรานะคะนานๆเพราะว่าเขาเป็นน็อตเล็กๆที่ทำให้เรามีวันนี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังหรือเบื้องหน้ายังไงก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้อยู่ดูแลน้องๆเขาเพราะว่าส่วนตัวดาเนี่ยดาคิดตลอดว่าคือทุกคนที่ช่วยดามาตั้งแต่ไม่มีอะไรยังปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็มีความสำคัญกับเราตลอดนะคะสวัสดีครับผมแสงทองสุทธิวิริยกุลนะครับก็คือจะรับหน้าที่หลักในส่วนของการตลาดออนไลน์เป็นหลักนะครับผมหลักๆเลยก็คือการตลาดซึ่งณตอนนี้อย่างที่รู้กันว่าเวลาหาสินค้าอะไรมาเนี่ยลูกค้าก็จะเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นทำให้มันติดหน้าแรกของ Google ทำให้เวลาคนทั่วไปคนหาสินค้าเนี่ยหาเจอผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะ Facebook Google หรือว่า Instagram ก็จะดูแลในส่วนนี้ย้อนลอยไปถึงในตอนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่ผมเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับ Glizzy Premium นะครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือนในการทำให้แบรนด์ทำให้เว็บไซต์ backfirst.net ติดหน้าแรกเพราะว่าผมมองที่มองผมเป็นลูกค้าก่อนนะครับเวลาผมต้องการหาสินค้าอะไรเนี่ยผมก็จะเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเพราะผมมองว่าการเดินทางไปหาสินค้าตามที่ต่างๆมันยังไม่สะดวกแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยการหาสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมันจะสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทรนด์ต่อไปก็คือมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำว่าควรจะต้องเน้นการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นณตอนนี้ที่ผมมองว่าแตกต่างก็คือเรามีการตลาดที่เรียกว่าสมมุติยกตัวอย่างนะครับเวลาผมเสิร์ช Google ผลการค้นหาหลักๆก็จะมี10อันดับใช่มั้ยครับแต่มันมีบางคีย์เวิร์ดที่ผมมองว่าถ้าสมมุติเราให้ลูกค้าเสิร์ชแล้วเจอเว็บไซต์ของเราสัก 4-5 เว็บไซต์มันก็จะดีกว่าไม่ว่าลูกค้าคลิกไปเว็บไซต์ไหนก็จะเจอเว็บไซต์เราผมมองว่าตรงนี้ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู่ที่แตกต่างจากคู่แข่งคู่แข่งอาจจะมีแค่เว็บไซต์เดียวแต่เรามีหลายเว็บไซต์การจัดอันดับของ Google หรือว่าของ Facebook ก็ตามมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเองคุณดาหรือว่าทีมงานอื่นๆในบริษัทก็ต้องคอยเรียนรู้วิธีการใหม่ๆคอยปรับปรุงวิธีการเพื่อให้อย่างน้อยคงอันดับเว็บไซต์ของเราให้อยู่หน้าแรกอย่างต่อเนื่องแล้วสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อให้เราเนี่ยยังคงเป็นที่หนึ่งกับลูกค้าตลอดไปครับผมก็ในส่วนของถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาติดต่อสินค้าเนี่ยเรามีช่องทางหลากหลายนะครับทั้ง Facebook หรือว่าหลายคนเดี๋ยวนี้เวลาสั่งสินค้าก็จะเน้นแอดไลน์เข้ามาแล้วก็มี Line Official อยู่จะมีพนักงานคอยตอบคำถามลูกค้าคอยให้คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้าค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะซื้อกระเป๋าเดินทางนะคะถ้าเป็นกลุ่มบริษัทนะคะสามารถติดต่อได้ทาง www.gizzy-premium.com นะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะเป็น facebook.com/backfirst ค่ะหรือเว็บไซต์นะคะจะเป็น www.backfirstthai.com ค่ะส่วนทาง IG นะคะจะเป็น backfirstthai นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางลูกค้าอยากจะติดต่อทาง LINE นะคะเราก็จะเป็น @lalali นะคะ